งงานผลิตหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ราว10แห่งมีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่100ล้านชิ้นต่อเดือนซึ่งในช่วงปกติจะมีความต้องการใช้เฉลี่ยเพียงเดือนละ30ล้านชิ้นเท่านั้นแต่จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 40-50 ล้านชิ้นต่อเดือนเมื่อรวมกับกำลังการผลิต100ล้านชิ้นต่อเดือนกับสต็อกของโรงงานที่มีรวมกันอีกกว่า200ล้านชิ้นเทียบกับความต้องการใช้จะมีใช้เพียงพอไปอีก 4-5 เดือนขณะที่โรงงานต่างๆก็ยังมีสต็อกวัตถุดิบในการผลิตอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานผู้แทนจำหน่ายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกตอนนี้กำลังเวิร์กกับทางซัพพลายเออร์เพื่อที่จะเพิ่มการนำเข้านะฮะวัตถุดิบนะครับเพื่อให้รองรับกับความต้องการโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ย้ำกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและประสานการสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศอื่นทดแทนจีนซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบสำคัญโดยมีการตั้งวอร์รูมไว้ประสานงานกับผู้ผลิตให้เดินเครื่องการผลิตแบบต่อเนื่องรวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าไปยังผู้ค้าส่งค้าปลีกเพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและซื้อมากักตุนเพื่อที่จะได้มีแบ่งปันให้ใช้กันทุกคนไม่อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ตื่นตระหนกเกรงว่าจะมีไม่มีหน้ากากอนามัยเพียงพอที่จะนำไปใช้ป้องกันไวรัสโคโรนานะครับก็เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่อยากให้ไปกว้านซื้อเพื่อมาเก็บไว้ใช้กลัวว่ามันจะขาดตลาดเพราะถ้าทุกท่านยิ่งตระหนกและยิ่งไปกว้านซื้อมาเก็บไว้อันนั้นน่ะจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขาดตลาดเป็นบางช่วงในที่สุดเพราะนั้นถ้าท่านซื้อไปในอัตราปกติให้เพียงพอต่อการใช้นะครับผมกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมั่นใจว่าจะประสานงานกับผู้ผลิตให้ผลิตได้ทันความต้องการใช้โดยต่อเนื่องและไม่ขาดตอนแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนป้องกันการฉวยโอกาสกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดึงหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบในการผลิตรวมถึงเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมเพื่อจะได้ออกมาตรการดูแลทั้งการรายงานการซื้อขายตัวเลขสต็อกรวมถึงกำหนดมาตรการจำกัดการซื้อและการขออนุญาตส่งออกโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการใช้ในประเทศแต่จะใช้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่าที่จำเป็นและจะยกเลิกทันทีเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสุวิชชาเกลี้ยงมีสีถ่ายภาพอโนชาอุสุวรรณทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน